ัสดีค่ะพบกับพี่อันอีกครั้งในช่วง Road to You เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษากันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่แอนมีอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่จะมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกันนั่นก็คือทุนการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามพี่แอนไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะและตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับดร.ณัฐพงษ์จึงธีระพานิชรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะยินดีมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยรายละเอียดของทุนที่วิทยาลัยนานาชาติค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนถามเลยค่ะว่าวัตถุประสงค์ของทุนนี้คืออะไรคะคือสาเหตุที่เราจัดตั้งทุนนี้ขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าหลักสูตรนานาชาตินะครับที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยอาจจะมีค่าเล่าเรียนอาจจะค่อนข้างสูงกว่าหลักสูตรไทยนะครับเนื่องจากต้นทุนในการจะรันหลักสูตรเนี่ยสูงกว่าเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะครับที่อาจจะมีปัญหาในการจ่ายค่าเทอมเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราได้นะครับแล้วในวิทยาลัยนานาชาติค่ะมีทั้งหมดกี่หลักสูตรคะในระดับปริญญาตรีตอนนี้เรามี2หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตร Software Engineering นะครับแล้วก็หลักสูตร Engineering and Technology Management ครับแต่ละหลักสูตรค่ะทางวิทยาลัยนั้นมีทุนให้กี่ทุนคะคือเราให้รวมกันเลยทั้ง2หลักสูตรนะครับคือปีละ10ทุนครับ10ทุนใช่ครับแต่ว่ามีน้องๆค่ะสมัครกันเยอะไหมคะที่ผ่านมายังไม่เยอะครับคือที่ผ่านมามีประมาณแค่ 20-30 คนเท่านั้นเองที่สมัครนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนะครับน้องๆเนี่ยทราบเพื่อว่าเนี่ยเรามีเปิดให้ทุนด้วยนะครับคุณสมบัติของน้องๆล่ะคะต้องมีอะไรบ้างคะเกณฑ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครเนี่ยคือจะต้องมีเกรดเฉลี่ยนะครับที่ตอนม.ปลายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 3.25 ใช่ครับแล้วต้องมีการสอบแล้วก็จะผู้ที่รับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยก็เราก็จะต้องขอเชิญให้มาสอบข้อเขียนนะครับก็จะมี2วิชาด้วยกันคือวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาอังกฤษครับมาพูดถึงข้อกำหนดบ้างค่ะน้องๆเนี่ยจะต้องมีการมาใช้ทุนหรือเปล่าคะเราไม่มีการใช้ทุนนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างที่ผู้รับทุนเรียนอยู่เนี่ยเราจะขอให้เขาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันนะครับต่อวิทยาลัยหรือต่อสังคมก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเทอมละ40ชั่วโมงนะครับตัวผู้รับทุนเองเนี่ยก็ต้องมาเหมือนกับมาตกลงกับทางกรรมการทุนนะครับว่าแต่ละเทอมเนี่ยเขาจะทำกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ว่านี้คือกิจกรรมอะไรบ้างคะก็เราค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับตัวอย่างเช่นจะมาช่วยเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ในการดูแลห้องแลบอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะช่วยในการทำเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับช่วยโพสต์ข้อมูลต่างๆเว็บไซต์อย่างเงี้ยก็เป็นต้นครับแล้วในระหว่างการเรียนการศึกษาค่ะน้องๆเนี่ยจะต้องมีการรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้อยู่ในระดับมาตรฐานด้วยไหมคะเอาเป็นเงื่อนไขของทุนครับว่าแต่ละเทอมเนี่ยผู้รับทุนต้องรักษา GPA ให้ไม่ต่ำกว่า 2.75 แสดงว่าน้องๆ นะคะที่ศึกษาอยู่นั้นจะต้องมีการรักษาเกรดเฉลี่ยนะคะแล้วก็ต้องมีการเหมือนพิจารณาเทอมต่อเทอมใช่ไหมคะใช่ครับมาสอบถามกันต่อค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทางวิทยาลัยค่ะมอบค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆเนี่ยดูแลในส่วนใดบ้างคะทุนตัวนี้จะเป็นทุนลักษณะยกเว้นค่าเล่าเรียนนะครับตลอดหลักสูตรตลอด4ปีเลยที่เรียนที่น้องเขาเรียนอยู่นะครับค่าเล่าเรียนของที่วิทยาลัยชาตินะครับจะอยู่ที่เทอมละ 75,000 บาทครับก็คือปีละ 150,000 ค่ะก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องมีการสมัครแล้วก็แจ้งความจำนงว่าต้องการที่จะรับทุนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนสมัครเข้าเรียนเลยถูกต้องครับในกรณีที่อาจจะมีปัญหาก็สามารถที่จะมาปรึกษาทางท่านอาจารย์หรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆมีน้องๆพี่ๆมาร่วมให้คำแนะนำด้วยไหมคะก็คือนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทั้งอาจารย์ที่ปรึกษานะครับทั้งรุ่นพี่นะครับแล้วส่วนผู้รับทุนเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการทุนนะครับที่จะคอยนัดเด็กเข้ามาคุยอยู่เป็นประจำทุกเทอมนะครับเพื่อช่วยดูว่าผลการเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนในการสมัครกันบ้างค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะการสมัครนี่ง่ายมากเลยนะครับก็คือตอนที่น้องเขาสมัครเข้าเรียนนะครับเขาก็แค่ติ๊กในใบสมัครว่าต้องการสมัครทุนแล้วก็ให้แนบคล้ายๆเป็นเรียงความสั้นๆนะครับอธิบายให้กรรมการรับสมัครรับทราบว่าทำไมคือน้องเขาถึงควรจะต้องได้รับทุนนะครับทำไมถึงต้องการทุนตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับฟังอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะทราบจังเลยว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิค
ที่จะให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนอาจารย์ช่วยแนะนำน้องๆก็อย่างที่แจ้งการคัดเลือกทุนเนี่ยเรามีข้อสอบใช่ไหมที่เป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษก็คือก็ขอให้น้องๆที่สนใจจะสมัครทุนเนี่ยไปเตรียมตัวฝึกทักษะนะครับคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่บอกก็คือข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยถึงแม้เป็นวิชาคณิตศาสตร์แต่ตัวข้อสอบเองก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้น้องๆก็ต้องไปเรียนรู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์ค่ะฝากคำแนะนำดีๆให้กับน้องๆเกี่ยวกับทุนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติสักนิดนึงค่ะก็จะให้คำแนะนำว่าตอนนี้มันก็มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติอยู่เยอะเลยหลายมหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตรนี้นะครับทั้งถึงแม้ว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยค่าเราเรียนอาจจะดูสูงนะครับแต่หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยรวมทั้งที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยเราก็มีทุนให้นะครับน้องๆถ้าเกิดคิดว่าทางบ้านฐานะยังไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังก็ยังสามารถที่สมัครได้นะครับค่ะเรียกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาค่ะที่จะทำให้น้องๆนั้นได้รับโอกาสดีๆนะคะจากวิทยาลัยนานาชาตินั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับน้องๆคนไหนที่สนใจทุนการศึกษาของที่นี่ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ